อะไรที่ทำให้ทิศใต้เจริญรุ่งเรืองสีอะไรครับผมมักจะเริ่มทิศใต้เสมอครับทิศใต้เป็นธาตุไฟถ้าบ้านใครประตูอยู่ทางทิศใต้หน้าบ้านทางทิศใต้คุณให้ดูง่ายๆอะไรที่ทำให้ทิศใต้เจริญรุ่งเรืองสีอะไรครับสีแดงอันนั้นบ้านทางทิศใต้มักจะมีสีแดงแต่ทิศใต้เป็นทิศข้อห้ามห้ามเอาไฟเยอะเพราะมันเป็นไฟอยู่แล้วเอาไฟไปเยอะมันจะแรงเกินไปฉะนั้นประตูหน้าบ้านทางทิศใต้คุณมีรั้วควรทาสี1สีแดงหรือสีเขียวจะมีคนมาช่วยเหลือแปลว่าไม้มาส่งเสริมธาตุไฟนั่นคือทางทิศใต้นะครับเราพลิกมาอีกนิดนึงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่เห็นในภาพที่ผมส่งให้ตอนดูตอนต้นเป็นสีเหลืองครับคือธาตุดินฮะเป็นธาตุดินแปลว่าบ้านที่หันประตูสู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้รั้วหรือหน้าบ้านควรมีสีเหลืองนะเราจะเห็นมากมายนะครับส่วนมากเป็นทางศาลเจ้าจะมีกลุ่มสีเหลืองถ้าเป็นสีแดงล่ะครับไฟมาทำให้ดินมีพลังแปลว่าประตูหรือรั้วสีแดงส่งเสริมให้บ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลพลิกไปอีกทิศนึงครับคือทิศตะวันตกครับผมจะวนตามเข็มนาฬิกานะครับทิศตะวันตกเป็นทิศของธาตุทองผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยไม่นานเท่าไหร่แล้วครับมีร้านค้าอยู่สองร้านร้านหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกร้านตรงข้ามจะเป็นทิศอะไรครับก็คือเป็นทิศตะวันออกครับเห็นไหมครับร้านหนึ่งตะวันตกร้านหนึ่งตะวันออกแต่ร้านตะวันตกถูกร้านตะวันออกมีผ้าม่านหรือผ้าที่กันแดดตอนเช้าเป็นสีแดงให้คุณรู้ก่อนนะครับเมื่อบ้านตรงข้ามเป็นสีแดงบ้านตะวันตกเป็นธาตุทองแปลว่าหน้าบ้านนั้นไฟมาเผาทองนะครับมักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันบ่อยนี่ง่ายๆก่อนนะครับดังนั้นบ้านที่หันสู่ประตูทางตะวันตกให้ใช้สีขาวสีทองสีบรอนซ์หรือสีสว่างสว่างเป็นประตูรั้วถ้าอยากให้คนมาสนับสนุนให้ใช้สีเหลืองเพราะสีเหลืองเป็นแม่ของธาตุทองดินมาเกิดทองนะเท่าแซกิมภาษาแต้จิ๋วนะแล้วก็พลิกมาอีกตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นธาตุทองเหมือนกันนะเป็นเหล็กโลหะเหมือนกันอยากจะมีคนเข้ามาโอบอุ้มมีพรรคพวกเยอะมีคนมาสนับสนุนทาบ้านสีอะไรครับเป็นสีเทาปนขาวอ่อนสีครีมควันบุหรี่ออกขาวหรือสีขาวสลับกับสีเทาบ้านนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมีพรรคพวกมีเพื่อนเยอะนั้นโอกาสทองก็จะเกิดขึ้นเพราะบ้านหันไปสู่ตะวันตกเฉียงเหนือพลิกกลับมาอีกทีนึงเป็นบ้านทิศเหนือครับบ้านทิศเหนือเป็นบ้านแห่งความหนาวเย็นเป็นบ้านแห่งทางธาตุน้ำน้ำคือสีอะไรครับคือสีใสสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำ
สีเข้มข้นนั่นเขาเรียกว่าธาตุน้ำดังนั้นบ้านที่หันประตูสู่ทางทิศเหนือควรเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินถ้าอยากให้คนมาช่วยเหลือเอาเป็นสีขาวสิครับขาวคือธาตุทองเหล็กโลหะทองมาเกิดน้ำฮะดังนั้นนั้นมีคนมาช่วยเหลือแน่นอนเราพลิกกลับมาดูทางตะวันออกเฉียงเหนือครับตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นธาตุดินเป็นธาตุดินคือสีเหลืองเป็นสีของตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศอีสานเป็นทิศประเทศจีนอันนี้ลึกเข้าไปนะครับแต่ผมบอกก่อนเป็นทิศตำแหน่งของภูเขาเมืองจีนภูเขาเยอะมังกรเยอะความหมายมันก็คือตัวมังกรนั่นแหละครับคือธาตุดินตำแหน่งนี้เขาถึงไม่อยากให้ปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้นั้นมาทำร้ายดินบ้านที่หันประตูสู่ตะวันออกเฉียงเหนือห้ามทาสีเขียวเป็นอันขาดไม่นั้นคุณจะมีภาระมากมายฮะคิดดูง่ายๆก่อนเนี่ยผมเจอหลายบ้านครับหันหน้าไปสู่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบางท่านบอกบ้านนี้ดีครับหันสู่ประตูประเทศจีนแต่คุณบางคนนะครับปล่อยให้หญ้านะครับเกาะขึ้นริมรั้วหมดแปลว่ามันมาเกาะอยู่หน้าบ้านไม้มาทำร้ายดินควบคุมมันก็จะมีปัญหามากมายนั้นไม่ได้สีเหลืองกับสีแดงมีคนมาช่วยเหลือเราพลิกไปทางตะวันออกนะครับวันนี้หลักวิชาการล้วนๆตะวันออกนั้นเป็นสีของต้นไม้ใบหญ้าที่เจริญรุ่งเรืองดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าต้นไม้กระดีกระด้ามีชีวิตทันทีเลยตะวันออกนั้นเป็นทิศของธาตุไม้ธาตุไม้สีอะไรครับสีเขียวครับตะวันออกนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่สีเขียวครึ้มมีความสุขนั่นคือตะวันออกสุดท้ายตะวันออกเฉียงใต้ครับนี่เป็นทิศเดียวของห่วงจุ้ยที่เป็นทั้งลมและเป็นทั้งไม้ไม้นี้คือสมุนไพรใบหญ้าอันนี้มันจะก้าวล่วงไปสู่อาชีพของทิศซึ่งในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะมาอธิบายเรื่อง8ทิศเนี่ยเพื่อให้คุณจัดบ้านยังไงให้มันสอดคล้องดังนั้นตะวันออกเฉียงใต้ถ้าหน้าบ้านคุณทาสีให้เป็นสีเขียวอ่อนๆเป็นสีตองสีตองไม่ใช่เลขตองนะครับเป็นสีตองใบตองนะครับพวกนี้จะทำให้บ้านนั้นมีพลังมีข่าวดีๆเข้ามาสู่บ้านเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ